สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสร้างวินัยแห่งความสุขตอนที่2ผู้ฟังทุกท่านครับตอนที่2เข้าสู่ข้อที่11นะครับเขาบอกว่าการที่เราจะสร้างนิสัยแห่งความสุขได้นั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำความหมายหมายถึงว่ามีความจริงใจต่อผู้คนที่เราได้คบหาสมาคมนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะเพื่อนในฐานะของมิตรสหาย12ครับรักษาสัญญาและคำพูดนั่นก็คือเป็นคนที่พูดคำไหนเป็นคำนั้นไม่สักแต่ว่าพูดนะครับไม่กระล่อนปิ้นป้อนอันนี้อันตรายมากๆเราต้องการจะสร้างนิสัยแห่งความสุขได้เราจะต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้หรือรั้นวาจาไปครับ13ทำสมาธินิสัยแห่งความสุขข้อนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าสมาธิที่มีก่อให้เกิดปัญญานะครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมีแนวความคิดดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลาการทำสมาธิจึงเป็นที่ได้รับการนิยมอย่างแพร่หลายบนโลกใบนี้14ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำนั่นก็คือจดจ่อครับอย่าทำเลิกหยุดหรือไม่มั่นใจหากเราตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ย่อมงดงามเสมอ15ครับมองโลกในแง่ดีคำนี้ได้รับการนิยมอย่างแพร่หลายเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากๆนี่คือวิธีการมองโลกในแง่ดี16ครับรักอย่างไม่มีเงื่อนไขวงเล็บในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีงามนะครับคนที่ใช้ความรักในการดำเนินชีวิตย่อมประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าการรังเกียจเดียดฉันหรือมีเงื่อนไขมากจนเกินไปต่อมาข้อที่17อย่ายอมแพ้ภาษาอังกฤษบอกว่า Don't give up การที่เรานั้นไม่ยอมแพ้นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะแล้วก็ไม่หยุดยั้งในสิ่งดีย่อมได้สิ่งที่เราต้องการนั้นมาครองละ18ครับทำดีที่สุดนะครับเมื่อมันทำแล้วดีที่สุดแล้วอย่าไปยึดติดนะฮะอย่าไปคอยหวงแหนหรือมีความรู้สึกภาคภูมิใจจนเกินไปการทำดีนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรายึดติดเกินไปกับกลายเป็นอีโก้ครับ19ดูแลตนเองการสร้างนิสัยจุดนี้สำคัญมากนะฮะร่างกายของเราจะได้แข็งแรงและดูดีปิดท้ายที่ข้อที่20ครับตอบแทนสังคมผู้ที่สร้างนิสัยแห่งความสุขด้วยการตอบแทนสิ่งดีๆให้กับสังคมตลอดเวลาย่อมทำให้ได้มาทุกสรรพสิ่งที่ต้องการและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาแบ่งปันเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ